นักร้องหนุ่มชื่อดังโพสต์อาลัยบุคคลผู้เป็นที่รักอาจแล้วน้ำตาซึมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเศร้าของคนบันเทิงอย่างปั๊บโปเตโต้หรือปั๊บพัชชัยพักดีสุสุนักร้องหนุ่มชื่อดังที่แจ้งข่าวสูญเสียน้าชายโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพบรรยากาศงานน้าชายพร้อมข้อความระบุว่าวัยเด็กผมโชคดีที่ได้เติบโตใกล้ชิดกับบุคคลพิเศษท่านหนึ่งนะโอ้น้องชายของแม่ผมท่านไม่ใช่เพียงญาติแต่เป็นเสมือนครูชีวิตที่ผมได้เฝ้าสังเกตและเรียนรู้มาตลอดนะโอ้มีบุคลิกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครร่างกายสูงใหญ่แต่กลับแฝงไว้ด้วยความสุขุมอ่อนโยนและสุภาพท่านเป็นแบบอย่างของความเข้มแข็งที่ประสานกับความอ่อนโยนได้อย่างลงตัวความผูกพันระหว่างครอบครัวเราแน่นแฟ้นโดยเฉพาะมิตรภาพระหว่างผมกับปัตไว้ลูกชายของนะโอ้ที่เติบโตมาด้วยกันเรากับพี่น้องแท้ๆทำให้ผมได้ใกล้ชิดและซึมซับอย่างที่ดีกับนาโอมาโดยตลอดและอาจไม่กล่าวถึงนาตะภรรยาของนาโอผู้อยู่เคียงข้างท่านตลอดในยามเจ็บไข้และยามสุขใจนาตะเป็นแบบอย่างของความเข้มแข็งและการเสียสละเป็นเสาหลักสำคัญของครอบครัวที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งความรักและการดูแลที่นาตะมอบให้นาโอนั้นเป็นภาพแห่งความรักอย่างแท้จริงการจากไปของนาโอเป็นเหมือนสิ่งตั้งใจให้ผมตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและความสัมพันธ์ท่านสอนผมโดยไม่ต้องพูดมากเพียงแค่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของท่านก็เป็นบทเรียนรำคาญที่จะอยู่ในความทรงจำของผมเรื่อยไป